สวัสดีจ้าพบกับช่องเทศไทยสปายวันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้โขสุคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะกามาอีกแล้วช่วงมอมอยไว้สังกับตัวโตเทศไทยจ้ามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะอากาศวันนี้ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจจะถึง28องศาเลยทีเดียวนะคะกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆก็ดีนะครับฝรั่งจะได้ตากแดดกันนิดนึงนะคะรอเวลานี้กันมานานแล้วค่ะไตเติ้ลคลิปขึ้นมาคือว่าวันนั้นที่ตัวโตไปเที่ยวนะคะก็เลยได้ไปแวะโบสถ์แห่งหนึ่งนะคะก็สวยงามเหมือนกันทั้งข้างนอกข้างในนะคะก็เลยถ่ายให้กันดูหน่อยนึงนะคะเวลาไม่ค่อยสบายใจอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาเราอยู่ห่างจากวัดไทยนะคะโตโต้ก็จะเข้าไปในโบสถ์บ้างไปไหว้พระแม่มาเรียบ้างนะคะพอได้ผ่อนคลายไปด้วยนะคะที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะอีกอย่างนึงก็ถ้าไม่ค่อยสบายใจก็โทรไปหาแม่ฮะพ่อทางเมืองไทยนู่นแหละค่ะก็พอได้คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปพูดเรื่องปัญหาให้ท่านฟังนะคะเพราะว่าอยู่แดนไกลนะคะเพิ่งอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนค่ะเตรียมตัวนิดหนึ่งค่ะลูกค้าประจำจะมานวดนะคะเพิ่งเตรียมเตียงเตรียมอะไรเรียบร้อยได้เสริมได้เติมกันไปก่อนกลับบ้านนิดหนึ่งนะคะพอได้ค่าประทู่ค่าประแดกค่ะค่าของขวัญของฝากญาติพี่น้องนิดหนึ่งนะคะจะกลับบ้านทีก็เตรียมทั้งบางครั้งเสื้อผ้าแฟนของตัวตู้เองนะคะเสื้อผ้าตัวไหนใหม่ๆอันไหนที่แกลูกออกใส่ไม่ได้พวกเสื้อยี่ห้อหน่อยหนึ่งแฟนก็กึ่งเสียดายกึ่งโลออกปกติถ้าได้ไปบ้านเรานะคะทุกปีตัวโตก็จะโค้นไปแจกญาติพี่น้องที่บ้านเรานั่นแหละค่ะให้เพื่อนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยให้แม่เป็นคนแบ่งสรรปันส่วนแจกคนขนไปทีละกระเป๋าเลยทีเดียวรอบนี้ก็จะ3ปีแล้วไม่ได้กลับก็เยอะนะคะก็จะเดี๋ยวจะค่อยคัดเลือกค่ะว่าอันไหนจะไปบ้านเราหรือว่าจะขนไปใส่ที่นู่นแล้วก็โลที่นู่นเลยทีเดียวเอาค่อยว่ากันนะคะวันนี้มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะเรารักแฟนก็ต้องรักญาติพี่น้องเขาด้วยแม่แฟนก็เหมือนแม่เราแต่จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้อคติมากมายกับแม่ย่านะคะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆ ในจิตในใจแต่ความเสมอต้นเสมอปลายการทักทายการพูดคุยรอยยิ้มอะไรของเราเราก็ทำเป็นปกติค่ะสำหรับญาติพี่น้องของแฟนนะคะเรารู้อยู่ว่าเขาเคยแอนตี้หรือว่ามีอคติกับเราตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ปีแรกๆที่เรามาอยู่กับแฟนคนนี้นะคะในความที่เขาเป็นห่วงลูกเขาก็เตือนกันเพราะว่าแฟนตัวเองเคยย้ำเสมอนะคะแกไม่ใช่ฝรั่งที่เที่ยวไปเที่ยวมาเมืองไทยเขาไม่ใช่ฝรั่งที่โชคชนทางเอเชียเราคือว่าเพิ่งเจอโตได้คบกับโตก็คือเป็นเอเชียคนแรกและก็เป็นครั้งแรกของแกเลยจริงๆที่จะได้ไปประเทศไทยนะคะตอนที่สัมผัสกันตั้งแต่5 6 7 8ปีก่อนนะคะ แกก็มาเรียนรู้กับเราทุกอย่างวัฒนธรรมภาษาการใช้ชีวิตการดูแลพ่อแม่พี่น้องมันก็แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโตก็ขอบคุณแฟนเสมอนะคะเพราะว่าความอดทนของเขาเหมือนกันที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตจะมาใช้ชีวิตกับคนเอเชียอย่างเราเพราะว่าแฟนเก่าแฟนไหนของเขาก็มีแต่ฝรั่งด้วยกันคนเนเธอร์แลนด์ด้วยกันภาษาเดียวกันนะคะพอมาเป็นเราทีนี้มันก็ยากขึ้นใหม่ๆก็พูดภาษาอังกฤษกัน 3-4 เดือนแรกๆโตก็ภาษาอังกฤษกันจนไปโรงเรียนก็พยายามพูดแฟนก็คอยผลักให้พูดภาษาดัตช์นะพยายามอันไหนผิดอันไหนถูกแกก็ค่อยใจเย็นกับเราได้ก็ยังว่าดีนะคะก็ขอบคุณเขาด้วยเพราะว่า1เวลาเขาควงเราไปบาร์ไปผับไปหาเพื่อนเขาต่างๆนะคะเพื่อนฝูงเขาใหม่ๆก็แอนตี้มากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาก็หลอกเธออย่างนู้นนี่เขาพูดใส่หูแฟนโตมาเยอะมากโตได้ยินนะคะแต่ก็แกก็ถือว่าแกอดทนแกก็เข้มแข็งก็ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นด้วยกันมาเราขอบคุณตัวเราว่าเราอดทนแล้วแต่ถ้าเรามาอยู่เมืองนอกแล้วเราก็อย่าลืมขอบคุณแฟนของเราด้วยนะคะที่เขาต้องมาปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือมาดามทั้งหลายแหละที่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกค่ะก็อย่าลืมขอบคุณแฟนตัวเองนะคะเพราะเขารักเขาเอาใจใส่เราหลายอย่างในเมืองนอกถ้าไม่มีเขาเราก็จะมานั่งแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
เราได้โอกาสได้ประสบการณ์ได้สัมผัสหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างวัฒนธรรมภาษาทุกอย่างที่มาใช้ชีวิตอยู่โซนยุโรปทางเมืองนอกเมืองนาก็เพราะเขาถ้าไม่มีเขาเราก็อาจจะไม่มีวันนี้เอาก็พูดเต็มที่นะคะบางคนก็คิดว่าแต่ตัวเองเก่งฉันเก่งนะฉันอย่างนี้อย่างนี้ตัวโต้ก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ว่าเก่งแต่ถือว่าเราก็อดทนแล้วก็ถือว่าเราพัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเรารักแม่เราก็รักแม่ของแฟนด้วยแต่ความห่วงใยความผูกพันความอะไรกันมันก็อาจจะไม่ได้สนิทชิดเชื้อมากๆเพราะตามวัฒนธรรมของเขานะคะอาจจะไม่ได้มาใช้ชีวิตใกล้เคียงกันเหมือนทางบ้านเราและอีกอย่างนึงแม่ย่าก็อยู่ไกลนะคะขับรถไปก็2 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงบ้านท่านอย่างวันนั้นแกก็นั่งก้มหน้านั่งเงียบๆหรอกค่ะหลังจากเขาพูดกับลูกชายเขาเสร็จแล้วอะไรแล้วเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีเหมือนกันแต่กว่าจะเข้าหน้าแกได้ก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละค่ะดื่มวายดื่มอะไรไปก่อนช่วยกระตุ้นนิดหนึ่งนะคะกระตุ้นรอยยิ้มของเราด้วยอะไรด้วยโชคดีว่ามีเพื่อนไทยมาพลอยแรงผลักดันมาเป็นกองหนุนหน่อยนึงนะคะแต่ก็ผ่านฉลุยที่ผ่านมานะคะก็เพราะความอะไรนะคะรอยยิ้มของเราความ ที่เราคิดว่าเราทำได้อะไรประมาณนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับแฟนตัวโตเองก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งทำงานนะคะแต่ถ้าเขาขอไปหาแฟนเก่าเขาไปยังไงก็คงจะให้เขาไปก่อนนะคะเพราะอาทิตย์หน้าได้ยินว่าประมาณวันศุกร์นี้แฟนเขาก็จะได้เข้าโรงพยาบาลไปบำบัดไปรักษาแล้วค่ะไปอยู่ศูนย์ตรงนี้คงราวๆ 2-3 เดือนนู่นแหละค่ะเพราะว่าแฟนเขาก็ได้ยินว่ารถลาก็จะขายไปนะคะเผื่อเขาได้ขนของขนกระเป๋าขนอะไรไปช่วยกันตรงนั้นตัวตู้ก็คงจะอนุญาตนะคะหรือว่าจะไปด้วยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงมันเป็นเรื่องของอนาคตของอาทิตย์หน้านะคะทุกคนค่ะอย่างแฟนตัวตู้เองแกก็พยายามทำนะคะใหม่ๆอุ้ยน่าสงสารเหมือนกันนะคะเดือนแรกๆที่ตัวตู้มาอยู่แกก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเธอเป็นยังไงเธออยากได้อะไรร้านไทยอยู่ไหนอาหารไทยอยู่ไหนร้านขายของตัวไหนแกก็พาสำรวจหมดเลยนะเธออยากคบเพื่อนไทยไหมเธอต้องไปอย่างนี้อย่างแกก็แนะนำนะคะตุ๊ตุ๊ก็ขวัญขวายเหมือนกันไปห้องสมุดบ้างไปตรงนี้บ้างไปตรงนั้นบ้างที่จะได้พบคนไทยบ้างได้พบปะสังสรรค์ได้เฮฮาได้คุยภาษาเดียวกันหน่อยอาจจะมีการได้ช่วยนิดนึงเรื่องงานหรือว่าเรื่องโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บวกกับพรสวรรค์พรแสวงของตัวเองด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท่องคำว่าอดทนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดวงชะตาวาสนาชีวิตของแต่ละคนแล้วก็แฟนและสามีของแต่ละคนความอดทนมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็เราด้วยเราเคยอดทนมาเราเคยลำบากมาเคยเป็นลูกคนจนชาวไร่ชาวนามามันก็เลยซ้อนให้เราได้อดทนได้ค่อยพัฒนาแล้วก็ใจเย็นด้วยนะคะแต่ถ้าเราใจร้อนถ้าตัวโตใจร้อนป่านนี้คงพังไปหลายรอบแล้วค่ะคิดว่าเป็นบางอย่างนะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเหตุมีผลนะคะอย่างนี้แหละค่ะอย่างเรื่องแฟนเก่าก็เข้ามาวุ่นวายนะตอนนี้ก็ถ้าเราไม่นิ่ง ไม่เงียบไม่เอาความดีสู้อะไรสู้ไม่เอาความเสมอต้นเสมอปลายสู้ป่านนี้โอ้ยคงแตกหักกันไปเพราะความไม่มีเหตุผลการใช้อารมณ์นี่แหละค่ะสำคัญจริงๆนะคะมาอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็อดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่ทางบ้านเรานะคะอย่างตัวโต้เองตอนที่อยู่พัทยามีเพื่อนเกือบครึ่งค่อนร้อยนะคะนี่ก็คือว่าเปลี่ยนตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆค่ะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะคะแต่เพื่อนก็ยังพอเหลือคุยกันประปรายทางไลน์ทาง Facebook อยู่นะคะแต่เราก็ถือว่าเรามาเปลี่ยนชีวิตตัวเองสุดขั้วเหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะมาใช้ชีวิตเมืองนอกเมืองนาเราก็ศึกษาดีๆก่อนนะคะเที่ยวไปเที่ยวมาก่อนโชคดีว่าพ่อใหญ่เก่าแฟนเก่าแกก็ให้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่3รอบ4รอบก็เลยพอคุ้นทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ดีเราถึงกล้าตัดสินใจนะครับพอมาเป็นแฟนคนนี้เขาถามปุ๊บเราก็มาเลยทันทีเราก็อยากได้โอกาสดีๆจะแล้วก็จังหวะที่เราจะเลือกกับแฟนเก่าพอดีด้วยแล้วอีกอย่างนึงคำสัญญาต่างๆนะคะต้องตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะถ้าจะมาใช้ชีวิตกับฝรั่งมังค่าต่างถิ่นต่างแดนตกลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ช่างนะคะทุกคนน้องๆรุ่นใหม่มาดามรุ่นใหม่ที่จะมาหาผัวฝรั่งหาสามีฝรั่งอย่างน้อยก็อ
ยังไงคะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ตกลงกับเขาดีๆก่อนนะคะเวลามาถึงตรงนี้แล้วปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นมาบางครั้งกว่าคนจะมาช่วยเราได้กว่าจะติดต่อสถานทูตติดต่ออะไรได้มันก็ยากแล้วปัญหาเรื่องส่วนตัวลึกๆจริงๆมันก็ยากนะคะที่คนนอกจะมาช่วยเราได้แต่เราต้องอย่าใจร้อนนะคะตกลงกับเขาก่อนโตโต้เขาบอกนะถ้าเธอไม่ส่งเสียฉันไม่นี่ไม่นั่นไม่นั่นฉันเคยได้แบบนี้แบบนี้แฟนเก่าฉันทำแบบนี้นะเคยให้ฉันแบบนี้นะเคยช่วยเหลือฉันแบบนี้ถ้าเธอไม่ทำฉันก็คงจะอยู่กับเธอไม่ได้เพราะฉันบางครั้งเราก็เหมือนแบกภาระแบกคนข้างหลังแบกพ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องมาอะไรอย่างนี้ค่ะเรามีโอกาสเราก็อยากจะหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นอยากช่วยเหลือครอบครัวนะคะเราก็ถูกสอนมานะคะความกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละรายบุคคลแต่ละสามีของใครนะคะและอย่างหนึ่งก็เยาสามีเราไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้เพราะว่าเราเลือกแล้วนะคะแต่ถ้าถึงจุดขีดสุดจริงๆเราเดินไม่ได้เดินต่อไปด้วยกันไม่ไหวเราก็หันหน้าคุยกันดีๆอย่าพยายามลงไม้ลงมือมีปากมีเสียงนะคะเลิกลากันไปแล้วก็เผื่อได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ปรึกษากันในวันข้างหน้านะคะเผื่อเรามีปัญหากับแฟนคนต่อไปก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็อาจจะมีเนื้อคู่หลายคนนะคะอย่างตัวโต้เองก็รับปากไม่ได้นะคะว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่านะคะอนาคตเรามองไม่เห็นนะคะเราไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่เราอาจจะหลายคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆค่ะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ